ปี1986ไม่นานหลังเหตุการณ์ระเบิดที่เชอร์โนบิลหน่วยงานลับของรัฐบาลโซเวียตได้รับคำสั่งให้ส่งทีมสำรวจพิเศษเข้าไปในพื้นที่ซึ่งถูกปิดเป็นเขตอันตรายพวกเขาถูกแจ้งว่าต้องค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีแต่เบื้องหลังมีภารกิจลับที่ถูกปิดบังทีมสำรวจเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่รกร้างรอบเชอร์โนบิลบรรยากาศเงียบงันและแปลกประหลาดพวกเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างเฝ้าดูพวกเขาอยู่จากที่มืดแต่ทุกคนก็พยายามไม่ให้ความคิดเรื่องเหนือธรรมชาติมีผลกับพวกเขาเมื่อทีมสำรวจเข้าไปในพื้นที่โรงไฟฟ้าพวกเขาพบสิ่งที่น่าตกใจไม่ใช่แค่โครงสร้างที่เสียหายจากการระเบิดแต่ยังมีห้องทดลองลับอยู่ใต้ดินซึ่งบ่งบอกถึงการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่มีอำนาจมากกว่าแค่กัมมันตรังสีมีเอกสารบันทึกการทดลองที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งดูเหมือนมาจากมิติอื่นขณะที่ทีมสำรวจเริ่มเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในสถานที่นี้สิ่งมีชีวิตที่มาจากการทดลองที่ผิดคาดก็เริ่มเผยตัวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนเป็นการรวมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตหลากชนิดและพลังงานที่ไม่มีที่มาที่ไปพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดจากการตามล่าในห้องทดลองใต้ดินที่ลึกขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สมาชิกทีมค่อยๆถูกโจมตีและหายตัวไปความจริงถูกเปิดเผยมันเป็นการทดลองที่พยายามเปิดประตูสู่วิถีใหม่แต่การทดลองนั้นเกิดความผิดพลาดและเปิดประตูให้สิ่งที่ไม่ควรจะมีตัวตนเข้ามาในโลกนี้พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นไม่เพียงทำลายเชอร์โนบิลแต่ยังทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นสมาชิกคนสุดท้ายของทีมสำรวจต้องตัดสินใจว่าจะทำลายหลักฐานทุกอย่างเพื่อปกป้องมนุษยชาติจากสิ่งที่เขาพบหรือจะหนีไปพร้อมกับข้อมูลสำคัญเพื่อเผยแพร่ความจริงให้โลกได้รู้แต่ไม่ว่าจะเลือกทางใดพื้นที่เชอร์โนบิลยังคงปกคลุมไปด้วยความลึกลับที่ไม่มีวันถูกเปิดเผย